อีกหนึ่งพระเอกที่มาปรินและบอยปกรณ์อยากรียูเนียนมาเจอกันอีกครั้งแต่พระเอกณเดชยังมีคิวถ่ายยาวให้กับละครเกมร้ายเกมรักอยู่แถมยังเป็นโลเคชั่นทะเลที่ต้องไปปักหลักถ่ายทีหลายวันสีสันบันเทิงเลยได้เก็บภาพสุดรีแลกซ์น่ารักของหนุ่มณเดชและนางเอกยาย่าในกองถ่ายมาฝากกันด้วยค่ะณเดชขนอุปกรณ์เอนเตอร์เทนมาเพียบทั้งกล้องถ่ายรูปและอูคูเลเล่เอาไว้โซโล่กล่อมสาวๆในกองถ่ายรับอาสาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับอีกหนึ่งตำแหน่งยามว่างแต่ที่ขาดไม่ได้ทุกวันของพระเอกพลังเหลือเฟือคนนี้คือต้องแกล้งแย่นางเอกยาย่าหลังอาหาร3เวลาเลยก็ว่าได้ค่ะเขาโดนนักข่าวถามว่าทำไมยาย่าถึงเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องอย่างนี้คะตอบคำถามนักข่าวไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วตอบเขาว่าไงใช่ค่ะเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องเลยว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงพูดไม่รู้เรื่องน่าจะเป็นเพราะภาษาแน่เลยค่ะที่เขาเป็นคนอะไรเรียกพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาในการที่จะพูดไทยก็ค่อนข้างที่จะยากไม่ดัดจริตนะไม่ดัดจริตดัดจริตเลยครับไปถามแม่ไปถามแม่เขาเข้าใจค่ะแต่เวลาที่ตอบมันมักจะอุ้ยมันมักจะไม่ตรงคำถามค่ะดูตัวอย่างฮะชื่ออะไรคะสบายดีไหมคะไม่ทันเลยอ่ะไปเล่นกับนั่นได้